การยุทธนาสิงห์บุรีประภารักให้สัญญาณครับพัทลุง FC กับข้างหลังมิซาด้าแกะมาที่ทวีชัยทวีชัยครอสไม่ถึงเรียบนะครับแล้วก็สุดท้ายยังสกัดแล้วก็นะครับแบ็กซ้ายมามองเพื่อนธนากรวางมากลางประตูแล้วก็สุดท้ายเป็นการฟาวนะครับไอ้เพื่อนวิ่งตามทันแล้วก็ออกไปทางขวาแล้วจังหวะนี้อันนันโอ้โหแล้วก็สุดท้ายจังหวะนี้คือโอ้โหโอ้โหนะครับบอลอยู่ที่กองพบนะครับของพัทลุงกองพบแต่งตะลุกชนจะให้ฟาวฟาวแล้วก็โอ้โหผ่านไปหน้าปากประตูนะครับเป็นธรรมยุทธ์นะครับธรรมยุทธ์นี่ฮะจังหวะนี้ครับฝากไปที่ธรรมยุทธ์ครับให้ธรรมยุทธ์จักรชาติเองแล้วก็ลากขึ้นมาเองของธรรมยุทธ์แล้วก็ปากเข้าไปจังหวะสุดท้ายแล้วก็จิ้มโอ้โหส่วนทางของทางด้านไหนครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับพัทลุง FC ไปก่อนนะครับโอ้โห1ประตูต่อ0นะครับเกมผ่านไปของนะครับในเวลา20นาทีนะครับเป็นประตูแรกนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเบนาโดนะครับเบิร์ดสกอร์แรกวันนี้นะครับพาพัทลุง FC ขึ้นนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0ครับทำประตูขึ้นนำปัตตานี FC 1ประตูต่อ0ซึ่งอยู่แล้วก็ยังไม่เปิดนะครับหาช่องซ้ายของตัวเองก็ยังไม่เปิดนะครับหลอกเข้าขวาเปิดด้วยครอสสุดท้ายโอ้โหจังหวะนี้แฟงทางแรงไปจังหวะนี้นะครับจังหวะได้แล้วก็อ่านเดิมจังหวะนี้เป็นนาชานบอลอยู่ที่ขวานาชานนะครับชมนะตักเข้าไปหน้าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะสุดท้ายนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับเป่านักวิทยาครับจบเกมกันขันในครึ่งเวลาแรกนะครับก็จะเป็นฝั่งทีมเยือนครับเป็นพัทลุง FC นะครับทำประตูออกนำเจ้าบ้านปัตตานี FC ไปก่อนนะครับในครึ่งเวลาแรก1ประตูต่อ0นะครับคงไว้นะครับนี่เพื่อนโยนแล้วก็เปิดมาบอลจังหวะแรกวิชัดแล้วโอ้โหพัทลุงก็รอจังหวะจะทรานซิชั่นนะแล้วก็จังหวะนี้จะรับเป็นลูกนะแล้วก็จังหวะนี้แล้วก็แต่จังหวะโต้กลับนะครับเป็นทางเนโต้นะครับเดซันโต้เดทขึ้นมาแปรโอ้โหเล่นทางแล้วก็ทำให้ทีมเยือนออกนำไป2ประตูต่อ0นะครับนี่ฮะชิงจังหวะกันของทั้ง2ทีมนะครับเมื่อปัตตานีดันเกมขึ้นมาทำไม่ได้นะครับปัตตานี FC ทำประตูขึ้นนำปัตตานี FC เป็น2ประตูต่อ0จากผู้เล่นหมายเลข11เนโต้นะครับเป็นจังหวะเนี่ยพอตัดเกมรุกช่วงมาได้จะจ่ายยังติดนะครับจะจ่ายยักมาของฟิลิปเป้บอลของปัตตานีอานนท์ไหลมาป๋ามีไหมโอ้โหนี่ฮะบอลสุดท้ายยังสกัดได้อยู่อานนท์รอเพื่อนแล้วเปิดคงคกจะสั้นแล้วก็สุดท้ายอัจฉริยะโอ้โหสั้นมาที่อานนท์นักยักเข้ากลางมาที่อับดุสสลามจะเปิดมาโอ้โหนี่ครับยืดมาแล้วก็โอ้โหนูเนสวางไปแล้วก็ได้โกโอ้โหไปมาแล้วได้ครับจับเล่นเกี่ยวเนินครับมาครับ1ประตูต่อ2ครับของปัตตานี FC ปัตตานี FC ครับอื้อหือเป็นการของแฟงเกี่ยวเนินนะครับวันนี้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมทำประตูให้เจ้าบ้านกับไอ้กระพงแล้วก็โยนมาสุดท้ายบอลก็จะเน่กลับมาแล้วโอ้โหนี่ครับบอลจะไม่ยอมตายง่ายครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหจากนาจันโอลิเวร่านะครับเกมกลับมาสี่เกมอีกครั้งของปัตตานีเอฟซีนะครับให้รู้ว่าเราก็ไม่ยอมตายง่ายนะโอ้โหนี่ครับโดนไปก่อนสองลูกวันนี้นะครับนี่ครับเกมหาช่องหาจังหวะชิงจังหวะกันเมื่อโอกาสมันมีนะครับช่องมันเปิดนิดหนึ่งนะครับปัตตานี FC ลังจะมีตีเสมอพัทลุง FC เป็น2ประตูต่อ2และเป็นส่งมาที่นูเนสรอจังหวะแล้วก็โอ้โหนะครับเป็นช็อตสุดท้ายนะครับผู้ตัดสินเป่าลูกวิทยานะครับ
จบเกมการแข่งขันวันนี้นะครับโอ้โหก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับประตูต่อ2นะครับและในวันนี้ยอดการจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันในนัดนี้เก็บได้ทั้งสิ้น 193,460 บาท